ก็คือเนื่องจากผมมีความสนใจนะครับที่จะทำเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับปริญญาโทก็คือสามารถตีพิมพ์บทความวิชาการในหัวข้อเรื่อง Fabrication of Silver Microsphere by Sodium Hydroxide in Glycerol นะครับของลงใน Journal Material Chemistry and Physics แล้วก็เอาความรู้ตรงนี้นะครับมาประยุกต์นำไปทำเอาไปใช้ทำโฟมโลหะเป็นวิธีใหม่นะครับเป็นโนเวลเมธอดสำหรับการทำโฟมโลหะแล้วก็ได้รับคัดเลือกนะครับให้ไปพรีเซนต์ที่งานinter-conference เกี่ยวกับporous metal and metallic foam นะครับซึ่งเป็นงานประชุมเกี่ยวกับโฟมโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปพรีเซนต์ก็ได้รับรางวัล Best Paper Award นะครับก็ทำให้รู้สึกดีใจมากนะครับต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณคณะวิศวะที่ผมได้ศึกษาที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาคือไม่ใช่ผมได้วิชาชีพไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิศวะแล้วนอกจากนี้ก็ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับทำให้สอนผมให้รู้จักคิดเป็นมีกระบวนการทางความคิดก็จะมีกิจกรรมรับน้องนะครับแล้วก็กิจกรรมทำกระทงนะครับก็คือแล้วก็มีไปค่ายบ้างตรงนี้ก็คือทำให้ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็คือทำให้ผมจากเพื่อนนะครับคือด้วยโรงเรียนผมจบจากสวนกุหลาบนนท์ใช่ไหมครับก็มีเพื่อนเข้ามาน้อยพอมาทำกิจกรรมตรงนี้ก็ทำให้ที่ไม่คุยกับใครเลยเวลาที่เข้าห้องเชียร์หรือเวลาที่รับทำกระทงด้วยกันก็ทำให้เรารู้จักเพื่อนแล้วก็ทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันทำให้เราสนิทกับเพื่อนมากขึ้นเรียนรู้ว่าเราจะเข้าสังคมยังไงจะต้องปรับตัวเข้าหากับผู้อื่นยังไงเวลาโตมาเวลามาทำงานก็ทำให้ผมมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผมชอบคณะนี้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นคณะที่สอนให้เราต้องรู้จักบริหารเวลาเองต้องรู้จักตัวเองให้มากว่าต้องประเมินศักยภาพตัวเองให้ถูกให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำงานการอ่านหนังสือทุกอย่างเราต้องประเมินตัวเองแล้วก็วางแผนว่าเราจะอ่านหนังสือกี่วันเราจะทำกิจกรรมเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนตอนไหนไปเล่นกีฬาตอนไหนถ้าเรา manage ไม่ดีผลที่ออกมามันก็จะไม่ดีแต่ถ้าเรา manage ทุกอย่างได้อย่างโอเคก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขเราก็จะนำเอาทักษะตรงนี้ครับมาใช้ในตอนปัจจุบันได้ในการทำงานในการอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนทุกวันนี้ผมก็มีความสุขดีครับอยากให้คณะวิศวะนะครับมีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการทำโปรเจกต์ร่วมกันก็คือซีเนียร์โปรเจกต์อาจจะรับงานจากภาคอุตสาหกรรมมาเราจะได้รู้ว่าตอนนี้อุตสาหกรรมกำลังต้องการอะไรและเราจะได้พัฒนาเด็กพัฒนานิสิตเราให้โฟกัสไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับอยากให้มีโครงการที่โปรเจกต์หนึ่งไม่ใช่รับเฉพาะปี4หรือปี3อยากให้ร่วมทั้งปี1ปี2ปี3ปี4นะครับเพื่อจะให้เรียนรู้กันพร้อมกันให้มันก็จะมีงานวิจัยที่ต่อเนื่องเพราะเด็กขึ้นปี2ปี3ก็จะรับช่วงต่อไปเรื่อยๆแล้วปี2เนี่ยที่มาเรียนใช่ไหมครับคือคุณอาจจะคิดว่าเขายังมีความรู้ไม่พอมาทำอะไรไม่ได้แต่ท้ายก็คือมันก็จะมีข้อดีของมันก็คือทำให้เด็กรู้ว่าความสำคัญของแต่ละวิชาคืออะไรต้องเรียนรู้ตรงนี้ไปเพื่ออะไรตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ข้อที่2ก็คือทำให้เขามีระบบโซตัสก็คือการทำงานร่วมกับรุ่นพี่ด้วยทำให้เกิดความสนิทสนมกันมีการช่วยเหลือกันมากขึ้นสามัคคีกันนะครับบางทีเราน่าจะมีการให้เด็กรู้ว่าความรู้ของวิศวกรพื้นฐานที่ควรมีนะครับมันควรที่อยู่ในหัวเพราะว่าเวลาเราคุยงานใช่ไหมครับมันก็จะต้องรู้ว่าเราก็จะคิดเป็นตัวเลขประมาณได้จะได้พูดคุยกันได้อย่างถูกจุดแต่ไม่ใช่แบบจะเป็นนักศึกษาก็คือเดี๋ยวไปเปิดตำราไปเปิด open book ไปเปิดตำราเอาก็คือเดี๋ยวนี้ควรจะนิยมแบบนี้แต่อยากให้คิดว่าเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยครับเราก็คือต้องมีข้อมูลใน